สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนแรงๆเด้อเนาะตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่มื้อนี้น้องลี่จะไปเลาะตลาดกับเอื้อยเนาะเนื่องจากว่าบ่ได้ไปโดนแห้งละช่วงนี้อันค่ะเฮ็ดเหือนได้แล้วก็มีเวียกหลายอย่างเด้อเนาะแล้วก็เลยว่าบ่ได้ไปเลาะตลาดแต่ว่า4-5 มื้อมานี้เนาะแบบทุกๆคนเลยเกือบว่า 80% เลยเนาะที่มีผลกระทบแห้งต่อการดำรงชีวิตเนาะก็คือน้ำมันขึ้นแห้งแพงแห้งเนาะมื้อวานมื้อซื่นนี้น้ำมันลิตรหนึ่งอยู่เขตลองสานนี้น้ำมันลิตรหนึ่ง 18,890 กีบเนาะแล้วก็เกือบฮอด 2,000 อยู่เขตเหนือพุ่นพงสาลอกพงสลีพุ่นคือสิบ่แม่นฮอดกับบ่จักเนาะอันนั้นก็บ่ฮู้บ่แน่ใจคือกันราคาเงินบาทขึ้นแห้งเลยทุกคนมื้อวานนี้เนาะมื้อวานนี้มื้อวันที่20วันที่21นี่แหละเนาะเลทเงินบาทสูงแห้งเลยก็คือ 1,000 บาทถึกอยู่ 400,000 กีบทุกคน 400,000 กับป่ายนึงนี่แหละป้าแบบสูงแห้งเลยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิไปเบิ่งเครื่องอยู่ตลาดกันเลยทุกคนว่ามันสิขึ้นตามราคาเงินบาทบ่เนาะแล้วก็มีเงินบาทน้ำมันคำก็ขึ้นทะลุบาท1 13ล้านกีบเนาะในฮอบฮักก็เคยมีนี่ว่าลดคำ1บาท1 13ล้านฮักก็เคยมีนี่ป้าแล้วก็น้ำมันเนาะอันใดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยซึ่งเฮาเกิดมาในยุคที่ค่อนข้างว่าอยู่ยากหน่อยนึงเนาะทุกคนอยู่ยากในการซื้อเครื่องการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าชีวิตยุคนี้มันต้องได้ใช้เงินสินะทุกคนบ่คือยุคแต่กี้แต่ก้อนผัดสงครามเนาะแต่กี้แต่ก้อนเดี๋ยวนี้บ่มีสงครามแต่ว่ามันต้องมีเงินในการดำรงชีวิตสินะทุกคนแล้วก็เลยว่าค่อนข้างยากนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันอยู่ตลาดเนาะทุกคนบ่ฮู้ว่าช่วงนี้สิมีอันของกินหยังบ่เนาะและมื้อนี้ก็เป็นมื้อฝนตกแดดบ่ฮู้ว่าตลาดเพิ่นสิมาบ่เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ตลาดเลยเด้อทุกคนน้องลี่ก็ไปเลาะซื้อดอกบ่ฮู้ว่าสิไปซื้ออีหยังเดี๋ยวสิไปถามราคานั้นนี่เบิ่งเนาะเพิ่นก็สิขึ้นบ่แต่ต้องขึ้นแน่นอนเนาะสมมุติปลาสีปลาก็ขึ้นเพิ่นก็ว่าน้ำมันไปหาปลาอยู่ภูให้มันแพงเพิ่นก็สิว่าแน่นี่แล้วน้ำมันก็เลยขึ้นผักก็แพงเพราะว่าเอามาเตวียงเพิ่นก็สิว่าแน่นี่แหละเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ภูเนาะทุกคนตอนนี้มาฮอดตลาดแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าช่วงน้ำมันขึ้นมานี่รถไฟฟ้าได้ค่าดีพูดก็ซื้อรถไฟฟ้าเมื่อกี้เอาก็สิไปดาวมาจะขับมันไม่ซื้อไปดาวช่วงนี้มีแต่ผักช่วงนี้นะสัตว์ป่าบ่ค่อยมีเลยสัตว์ป่ามันยามหนาวเหรอยามหนาวมีทุกมื้อเลยตะแหลงก็มีด้วยขอบคุณเลยอู้นกอันนี้นกคุ้มวะคือเลี้ยงอ่ะสิจังหวะจะน่าจะเลี้ยงช่วงนี้เห็ดอันนี้ออกเลยเห็ดข้าวช่วงนี้นะเห็ดไร่ไร่นี่หลุดเห็ดอ่อนนะนี่ปลูกอ่ะสิเห็ดปลูกเห็ดเลี้ยงอ่ะนี่นะเลี้ยงเอาไปปักเสือหัวอาหารเห็ดปลูกเห็ดเลี้ยงร้อยยอดนั่นเห็ดเหรอกองหน้าเหรอจะไล่พักแบบพักธรรมชาติเหรอไล่เดี๋ยวลองไปทำลองไปทำซีมูเบิ้งอันนี้กองไหนเดี๋ยวแน่นกองหน้าค่ะแต่เจ๊เงินสมุทรสาจะไล่จากออกไปไปทำซีนหมูกับซีนหัวเบิ่งดูล่าสุดโลจะเท่าเดี๋ยวละโลเท่าไหร่กินเลยโล55ขึ้นมาโลเข
ขึ้นแล้วขึ้นมาไปกิโล50เด้ไอ้ซีนัวมีแต่มะยงมะยะเนาะปอดมันเนาะอันนี้ปอดปอดใสซีนสดโอ้ฮะเด้ซีนสดวะโตมัน75อันนี้มันซีนอันนี้ซีนมะยงมะยะแล้วเนาะนี่มันเต็มเสร็จรอบบ่ได้ละโล1 75อันที่7สิหมูสิหัวคือเก่าอ่ะแต่ก่อนโล70เด้โอ้ขึ้น 5,000 แสดงว่าหมูกับหัวนี่ขึ้นเริ่มติ๊กๆเริ่มขึ้นเรื่อยๆละที่เดิมพักอันนี้ก็คือต้องได้ไปปีนเอายุผ้าคนละทุกคนปีนึงมันสิมีเพื่อเดียวมีเฉพาะยามนี่แหละปลาของพี่ร้อนอ่ะบูมียังทำเป็นมะเขือมาผ้าคันร้ายเจ้าปู่อันนี้แม่นจากบ้านเฮาเองสักเพชรอีกทีทง 10,000 กองห้าพันที่ไหนเจ้าเว้ยน้ำยุ่งอยู่เห็ดอันปลูกกับเห็ดเลี้ยงเห็ดปลูกกับเห็ดธรรมชาตินี่เบิ่งออกเลยถ้าเห็ดอันนั้นจะเหี่ยวหยาบจะจ้อยแต่ว่ามันอันนั้นได้ล่ะชัดป่าอะไรนะแต่ว่าไม่หยาบว่าอันเห็ดอันนั้นจะแซ่บอีกกว่าล่ะโอเคตัดปลาตัวดีตัวเหี้ยตุเรียนตุเฮียตุเรียนนี่กระดูกเลี้ยงอะกระดูกเลี้ยงอะกระดูกเลี้ยงคือตัวน้อยบ่โบแมนปลาดุกเลี้ยงปลาดุกน้ำเหลืองทุกคนราคาอีกอย่างนึงที่โคตรแพงก็คือไก่ไก่โล1 60,000 10ละกาวนาอะไรก็ได้หัวห่านแพงดิเพราะว่าหัวห่านแม่นนำเข้าเด้เนาะไปซื้อเนอะนี่ไปเบิ่งนอรันนี่ไปถามเบิ่งนอรันโลเฮาดินอรันจะได้นอรันนอเยอะสําหรับจะเข้าเท่าละเป็นกันอันนี้แม่นนอรันทุกคนรู้สึกว่าเซซิเดกเซซิบูนยามนี้ระดูนี้ทุกคนน่าจะบอกนอรันคักก็เวลาเขาจะไปเก็บแม่มันตังคลือคลาแล้วแบบคักคักเนี่ยนะเห็นอยู่คลิปหันแต่ว่าบ่เคยแบบได้เห็นบ่เคยเห็นตัวจริงบ่เคยได้ไปเอามันบ่มีนะอยู่เขตบ้านเฮานี้มีแต่อยู่แถวเนื้อเนื้อโหนี่ซื้อเลยคันเป็นแต่ซื้อว่าลองหามึงมั้ยทงสิบบ่แม่นว่าทงสิบทงเท่าไหร่มักเผ็ดสาบ่อีมักเผ็ดใช่มั้ยทงเท่าไหร่ขอเป็นเค้กคิดมันค่ะเดี๋ยวค่ะเป็นทงค่ะเนี่ยของก็ประมาณนี้เลยทุกคนทุกคนตอนนี้น้องลี่ก็ได้ไปเลาะตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ซื้อจี้กล้วยมากินแล้วก็ซื้อนี่มาม่าเพชรเนาะอันนี้ก็ยังราคาเก่าราคา 10,000 กีบถุงนึง 10,000 กีบคือเก่าเนาะแต่ว่าขึ้นมีหลายอย่างอยู่เนาะที่ขึ้นมือหวานนี้มือที่น้องลี่ถ่ายคลิปนี้แม่นเงินบาทลงในหนึ่งแล้วเนาะเลทเงินในหนึ่งแล้วแต่ว่าก้อนที่น้องลีถ่ายคลิปนี้แม่นเมื่อวานนี้เนาะแม่นเงินบาท 1,000 บาททึกอยู่400,000กีบ400,000กว่าน้อยๆนี่แหละเนาะทุกคนก็ถือว่าแพงแหงเนาะแม่ค้าหลายคนก็แบบอุกใจแหงไปนั่งอันเดียวนงปานแม่ค้าหลายคนก็แบบอุกใจแหงนะทุกคนแล้วก็ดีที่มันลงเนาะถ้ามันบ่ลงนี่ก็โอ้โหเจ็บหนักอยู่นะเนาะแล้วก็เครื่องกับแพงโดยเฉพาะอันเครื่องแบบน้ำปูน้ำปลาเครื่องใช้ของสอยชีวิตประจำวันของเฮานี่แหละที่แพงนะทุกคนอันนี้น้ำดื่มอันนี้นะปกติฮันอย่าเยี่ยมเอ่ยน้ำดื่มอันนี้ฮันปกติแม่นลงพี่
ลงเลยน้ำดื่มอันนี้แม่นปกติแม่นตุกหนึ่ง 4,000 กีบเดี๋ยวนี้ขึ้นมา 5,000 กีบแล้วเพิ่นบอกว่าเงินบาทขึ้นแล้วซั่นเนาะแล้วก็เพิ่นก็ฮู้ว่าได้เงินบาทขึ้นน้องป่านก็ฮู้ว่าบ่ฮู้แล้วก็นี่เดี๋ยวน้องลี่สิบอกเนาะว่ามีอีหยังขึ้นเด้ในครัวของเราโอ้โหโลกมากเลยฝนตกมานี่นะทุกคนอันนี้จากแต่ก้อนตัวน้อยนี่เนาะจากแต่ก้อนหัน 7,000 กีบเดี๋ยวนี้มา 10,000 กีบตัวใหญ่แม่นแต่ก้อน 13,000 เดี๋ยวนี้แม่น 20,000 23 24,000 นี่แหละตัวนี้แต่กี้หัน 13,000 เดี๋ยวนี้ 16,000 แล้วทุกคนแป้งนัวแป้งนัวแต่ก้อนหันถุง1ผงสุรสนะแต่ก้อนหันถุง1 6,000 กีบเดี๋ยวนี้ 11,000 แล้วก็บัตรเติมเงินบัตรอันอยู่ลาวนี้สิมีบัตรเติมเงินดอกเนาะทุกคนอยู่บ่ฮู้ว่าอยู่ไทยสิเอิ้นคือกันบ่บัตรเติมเงินแบบมันเฮาสิขูดมันเป็นกาดน้อยๆแล้วเฮาก็สิขูดแล้วก็สิมีตัวเลขอยู่หั่นแล้วเฮาก็กดเอาสินะแต่ก่อนหั่นบัตรนึง 10,000 เดี๋ยวนี้บัตร 11,000 แล้วเนาะก็มีหลายอย่างแห่งที่ขึ้นที่สุดก็คือแบบเป็นประวัติศาสตร์เลยในลาวนี่ก็คือทองคำคำเนาะคำหันบาทหนึ่ง 13,000 กีบมือวานนี้บาท 13,000 กีบมือนี้ลงมาบาท 12,000 12ล้านเนาะมือวานนี้บาทหนึ่ง 13ล้านมามือนี้บาทหนึ่ง 12ล้าน 12ล้านกว่าละกาน้ำมันเนาะที่แพงแวะเป็นประวัติศาสตร์เลยน้ำมันคำละกาเงินเลขเงินเลขเงินบาทนี่แหละแวะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะทุกคนเขาฮะเขาก็แพงวะสลีบได้ซื้อสลีบโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะกะมื้อนี้กะบ่ได้มีอีหยังเลยน้องลี่ไปเลาะตลาดไปเลาะซื้อๆบ่ได้ซื้ออีหยังเลยอันนี้แม่นซื้อตอนไปรับน้องปานไปตลาดกับเอื้อยเมื่อกี้นี้บ่ได้ไปซื้ออีหยังเนาะไปอัพคลิปแล้วกะน้องลี่กะไปถ่ายไปถามแม่ค้าแดว่าเครื่องมันขึ้นเท่าไหร่เนาะกะแบบซีนหมูซีนงัวก็คือขึ้นเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อฮะจักน้อยแม่หมาโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยบ๊ายบายน้องปันบ๊ายบาย